ค่ะนะคะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Help Me นะคะช่วงนี้ค่ะดร.เจตจะพาไปดูครีมที่มีขายในท้องตลาดครับว่ามีความน่ากลัวขนาดไหนครับเดี๋ยวเราไปดูกันใช่ครับคือในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขามีภาพเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็คือเขาเอาครีมที่มีสารเคมีที่มีสารอันตรายทั้งหลายเนี่ยเอามาใส่รูปภาพไว้เลยแล้วก็ดูทำให้เราดูว่าครีมเหล่านี้ไม่ควรใช้มียี่ห้อเขียนด้วยแต่ว่าในหน้าจออาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับก็คือครีมเหล่านี้ใช้ไปแล้วเนี่ยมีผลทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยเป็นโรคด่างขาวได้โรคด่างขาวคือเป็นลักษณะที่เซลล์สร้างเม็ดสีเนี่ยตายไปแล้วคือเป็นสีที่ซีดไปเลยนะครับโดนแสงแดดก็ถูกทำลายเข้มขึ้นมาด้วยนะครับอย่างที่เห็นในภาพใช่ไหมคะใช่ครับนี่คือโรคด่างขาวซึ่งรักษาได้ยากมากเลยนะครับแล้วก็ใช้เงินในการรักษาค่อนข้างสูงแล้วคนที่เป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะรายได้น้อยก็ถือว่าค่อนข้างน่าสงสารเพราะใช้เงินรักษาแพงนะครับคือเป็นครีมเหล่านี้ที่เข้าลงในเว็บของกระทรวงสาธารณสุขก็ไปดูได้นะครับเป็นครีมอันตรายใช่ครับคือจริงๆครีมพวกนี้หาซื้อง่ายมากท้องตลาดนัดเหมือนเคยเห็นเลยนะคะตลาดอย่างนี้ยังมีขายอยู่เลยยังเห็นอยู่เลยใช่นะคะที่สำคัญเขาราคาไม่แพงไม่แพงด้วยใช่ไหมครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของประเภทของฝ้านะครับประเภทของฝ้าเนี่ยฝ้ามีอยู่3ชนิดเลยนะครับอย่างแรกคือฝ้าลึกบอกไปแล้วฝ้าลึกเนี่ยจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเจนหรอกนะครับสังเกตว่าเป็นแบบปื้นๆแบบจางๆเห็นขอบเขตไม่ชัดเจนขมุกขมัวแต่รู้ว่ามันเป็นฝ้าแหละแต่มันจางๆนะครับอย่างที่2นะครับคือฝ้าลึกชัดเจนเลยคือเห็นเป็นปื้นๆเลยค่อนข้างชัดเจนนะครับคือถ้าเราโดนแสงแดดมากๆก็ยิ่งเข้มขึ้นนะครับสุดท้ายคือในส่วนของฝ้าผสมก็จะมีทั้งเข้มๆตื้นๆรวมกันหมดเลยแล้วถามว่าฝ้าทั้ง3เนี่ยตัวที่แก้ปัญหาได้ง่ายที่สุดคือในเรื่องของฝ้าลึกฝ้าที่มันยังมองไม่ค่อยเห็นนะเอ้ยโทษทีในเรื่องของฝ้าตื้นฝ้าที่มันเข้มๆเนี่ยจะจางลงได้เร็วเพราะมันตื้นกว่าแต่ฝ้าที่ลึกๆไปแล้วเนี่ยที่เป็นขมุกขมัวเห็นขอบเขตไม่ชัดเจนอันนี้คือค่อนข้างใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเราสามารถใช้ครีมตัวไหนในการดูแลปัญหาในเรื่องของฝ้าลึกฝ้าตื้นฝ้าผสมที่เราเป็นอยู่ถึงแม้เราจะดูจากกระจกเรามองไม่ออกว่าอันนี้เป็นฝ้าลึกฝ้าตื้นฝ้าผสมไม่เป็นไรเราทาครีมที่มีส่วนผสมธรรมชาติทาทุกวันเป็นประจำเนี่ยก็จะค่อยๆจางลงได้นะครับ อย่างในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงแอสตาแซนทินแอสตาแซนทินซึ่งเป็นสารประกอบธรรมชาติเขาสกัดจากสลายสีแดงนะครับซึ่งแอสตาแซนทินเนี่ยสลายสีแดงคือเรามีคุณสมบัติในเรื่องของจางฝ้าจางกระได้นะครับเดี๋ยวจะเอาภาพลงนะครับเพราะฉะนั้นในสลายสีแดงหน้าตาเป็นยังไงเราไปดูกันสักครู่นะครับแอสตาแซนทินไปดูซิหน้าตาเขาเป็นยังไงสกัดจากตัวสลายสีแดงที่อยู่ในเขตแถบขั้วโลกเลยนะครับเป็นอย่างนี้เองนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันซึ่งคุณสมบัติของเขาเนี่ยในงานวิจัยในต่างประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีแล้วนะครับว่าด็อกเตอร์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอาตัวแอสตาแซนทินไปทาบนใบหน้าทำให้ฝ้าหรือกระเนี่ยจางลงได้จริงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเราใช้ตัวแอสตาแซนทินเพอร์เฟกต้าแล้วเนี่ยอย่างแรกคือคนที่มีสารพิษใต้ผิวค่อนข้างเยอะใช้สารเคมีมาเยอะมาหลายยี่ห้อแล้วนะครับก็มีสารพิษสะสมสามารถใช้ Perfecta Asta Santin ทาบนใบหน้าได้พวกสารพิษเหล่านี้จะค่อยๆลดน้อยลงไปเองนะครับขวดสีชมพูนี้เลยนะคะที่สำคัญนอกจาก Asta Santin ที่เป็นสายสีแดงแล้วเนี่ยยังมีสารประกอบธรรมชาติอื่นอีกหลายตัวนะครับอย่างเช่นตัวสารสกัดจากน้ำมันลำข้าวนะครับอันนี้หลายคนรู้จักดีเรากินข้าวอยู่ทุกวันใช่ไหมครับเห็นผลิตภัณฑ์เดี๋ยวนี้ตามท้องตลาดเนี่ยก็นำในส่วนของผลิตภัณฑ์เขาเรียกอะไรนะสารสกัดจากข้าวใช่ครับแล้วคราวนี้เพอร์เฟกต้าเนี่ยเราใส่ในปริมาณที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วถามว่าทำไมเพอร์เฟกต้าจึงต้องเอาสารสกัดจากน้ำมันลำข้าวมาใส่ในเพอร์เฟกต้าแอสตาแซนทินนะครับเพราะว่าผมไปเอาไปดึงงานวิจัยฉบับหนึ่งนะครับของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเขาทำการศึกษาและวิจัยในส่วนของคุณสมบัติของน้ำมันลำข้าวนะครับตัวนี้เนี่ยเขามีกลุ่มทดลองคืออาสาสมัครของเขา20คนนะครับใน20คนนี้เนี่ยเขาทำการทาสารสกัดจากน้ำมันลำข้าวที่ใบหน้านะครับโดยเช่นการเข้าทาที่บนใบหน้าโดยที่ไม่บอกว่าเป็นอะไรแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นทาครีมที่ไม่บอกว่าเป็นครีมอะไรก็เป็น placebo คือเป็นยาหลอกเป็นครีมทั่วไปนั่นแหละหลังจากการทำการทดลองในการทำกับกลุ่มทดลอง20คนเนี่ยระยะเวลา6สัปดาห์นะครับโด
โดยเขาทำการตรวจผลทุกๆ3สัปดาห์ตรวจครั้งหนึ่งหลังจาก6สัปดาห์แล้วเนี่ยเขาใช้กล้องที่ชื่อว่ากล้องสกินวิซิโอมิเตอร์ในการตรวจวัดความเปลี่ยนแปลงของใบหน้าของอาสาสมัครใช่ไหมครับผลปรากฏว่าผลการเปลี่ยนแปลงของอาสาสมัครที่เขาใช้สารสกัดจากน้ำมันลำข้าวอันนี้เนี่ยผลออกมาคือผิวหน้าชุ่มชื้นขึ้นถึง 38% ก็เปลี่ยนแปลงเยอะนะครับแต่อีกอันนึงคือในเรื่องของความขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถึง 25.05% นะครับซึ่งอันนี้ถือว่าดีมากนะครับก็เป็นบทความจากคณะเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับโอ้โหเรียกได้ว่านะคะสารสกัดที่ทรงคุณค่าเหล่านี้นะคะถูกบรรจุอยู่ในนะคะขวดสีชมพูด้านหน้าไปหมดเลยนะคะใครที่บอกว่าอยากจะมีนะคะผิวหน้าขาวใสนะคะถึงแม้ไม่มีปัญหาฝ้าใช้ได้ไหมคะสามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าคนที่ไม่เป็นฝ้าไม่เป็นกระหรือไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยแต่อย่าลืมว่ามลภาวะต่างๆรอบตัวเรานะครับมันค่อนข้างเยอะเราอายุมากขึ้นทุกวันจะบอกว่าเราหายใจในแต่ละครั้งเนี่ยทำให้เรามีเซลล์ที่เสื่อมมากขึ้นทุกวินาทีแม้ทั้งอากาศที่เราหายใส่เข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวอนุมูลอิสระที่เข้าไปทำลายเซลล์ต่างๆของร่างกายทำให้เราเสื่อมอวัยวะเสื่อมลงเซลล์เสื่อมลงเราแก่มากขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราทาครีมดีๆเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยเป็นตัวยื้อเป็นตัวชะลอปัญหาต่างๆได้ริ้วรอยมาแน่นอนแต่ถ้าเราทาสิ่งเหล่านี้เป็นประจำริ้วรอยก็มาแต่มาช้าลงนะครับนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่ทั้งคนที่เป็นฝ้าใช้แล้วก็จะเห็นผลนะคะฝ้าลดลงหรือใครที่ไม่เป็นไม่มีปัญหาผิวพรรณใดๆก็สามารถใช้ได้เพื่อเป็นการดูแลผิวในระยะยาวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามโปรโมชั่นดีๆนะคะในรายการ Help Me นะคะกับผลิตภัณฑ์ Perfecta จากกันพิรมคลินิกนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วใบหม่อนแล้วก็ดร.เจตขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ